ดูตัวเลขกันก่อนค่ะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนเฉพาะวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก282คนนะคะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 2,062 คนคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นกราฟจะชันขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันและตอนนี้พบแล้วใน54จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดเชื้อในประเทศมากที่สุด231คนค่ะถ้าไปดูในภาพรวมเอาเฉพาะสายพันธุ์ตอนนี้สายพันธุ์เดลต้ายังเป็นส่วนใหญ่นะคะพบที่ร้อยละ80ส่วนสายพันธุ์โอมิครอนพบอยู่ที่ร้อยละ19อัลฟาเบต้าก็ยังเจออยู่สัดส่วนไม่มากนักนะคะมี3ประเด็นหลักด้วยกันค่ะที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดวันนี้1แม้ว่าการติดเชื้อโอมิครอนจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังไม่ส่งผลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะ2หลังจากนี้ทางการอาจจะไม่ได้ตรวจหาสายพันธุ์ในผู้ป่วยทุกคนนะคะเพราะว่าการติดเชื้อโอมิครอนก็ขยับเพิ่มมากขึ้นและ3จากการศึกษาจากการสุ่มตรวจไปเจอว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนบางส่วนจะมีภูมิคุ้มกันที่ไปลบล้างฤทธิ์ของสายพันธุ์เดลต้าได้แต่ลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นค่ะการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็น neutralizing ก็คือสามารถจะสู้กับเชื้อเดลต้านะครับได้แต่ว่ามันจะขึ้นสูงในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับแล้วเสริมด้วยสมมติถ้าท่านเผอิญไปติดเชื้อโอไมครอนโดยไม่รู้ตัวภูมิก็จะขึ้นไปอีกแล้วก็ทำให้ป้องกันเดลต้าได้ด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำค่ะว่าแนวทางที่จะชะลอการระบาดของโอไมครอนก็คือการตรวจคัดกรองด้วย ATK หรือเปลี่ยนไปเป็นทำงานที่บ้านอย่างน้อย14วันนะคะและแม้อาการจะไม่รุนแรงเท่ากับเดลต้าแต่ว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมเรื่องเตียงและเวชภัณฑ์ไว้แล้วค่ะจากการทำนายในรูปแบบของโมเดลลิ่งที่เมื่อกี้แสดงให้เห็นนะครับก็พบว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยในช่วงเดือนมกราคมจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นมันสิ่งที่เราพยายามดำเนินการก็คือชะลอการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะครับประการที่2ก็คือว่าถึงแม้ว่าโอมิครอนเนี่ยดูเหมือนอาการไม่ค่อยรุนแรงเชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะไม่มากเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องของการให้คำแนะนำส่วนเรื่องของการเคาะมาตรการต่างๆเพิ่มเติมนับจากนี้นะครับสบคชุดใหญ่นัดประชุมกันวันศุกร์นี้ครับเบื้องต้นทางกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอให้เลื่อนการรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test and Go ออกไปอีกซึ่งอาจจะเลื่อนไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับโดยคนที่จะเข้าไทยนับจากนี้จะต้องเข้าผ่านทางแซนด์บ็อกซ์หรือ State Quarantine ผ่านการกักตัวเท่านั้นครับวันที่7ก็น่าจะมีข้อมูลที่เราสามารถประเมินได้ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันมีสถานการณ์อย่างไรบ้างมีสภาพอย่างไรบ้างแล้วจะเห็นควรเสนอให้มีการใช้มาตรการอย่างไรนะครับยังไงเราก็คิดถึงพี่น้องประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยทั้งด้านสภาวะทางเศรษฐกิจนายอนุทินเองยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มร้านอาหารกึ่งผับซึ่งตอนนี้เกิดเป็นคลัสเตอร์ในหลายจังหวัดด้วยกันครับสาเหตุสำคัญมาจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซฟติ้งสถานที่แออัดไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทำให้การพิจารณาเปิดสถานบันเทิงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบครับซึ่งกรมควบคุมโรคจะประเมินอีกครั้งหนึ่งส่วนการประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตอนนี้ยังไม่สรุปนะครับว่าจะเลื่อนการเปิดสถานบันเทิงจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่15มกราคมนี้จะเลื่อนออกไปหรือเปล่าแต่นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลงทะเบียนเข้าประเทศแบบ Test and Go ที่ตกค้างอยู่ในระบบตอนนี้ต้องเดินทางเข้าไทยภายในวันที่10มกราคมเท่านั้นหลังจากนี้อาจจะต้องเข้ามาผ่านแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเข้ามาผ่านการกักตัวเท่านั้นครับ